แต่ก็เขาบอกว่าไม่อยู่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้กังวลแล้วเพราะหน้าวันนี้ได้รับคำจากหมอว่าเป็นมะเร็งรู้สึกไงตอนนั้นตอนนั้นที่ได้ยินก็ตกใจค่ะคือโลกมืดดีกว่าต้องพูดอย่างนี้มืดไม่มีคำตอบไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าต้องตายรุนแรงนะภาษาหมอนี่รุนแรงมากค่ะบางทีผมใช้คำนี้ขออนุญาตนะหนักไปหน่อยนึงหลังๆนี้ผมจะใช้คำพูดเล่นๆไปบ้างนะฮะใกล้เคียงใครก็ตามที่จับโรคยัดให้กับนายกอขอขงอและนายควาย ผมใช้คำว่ากำลังมีคนตีตราบาปให้คุณมนุษย์เหมือนคุณได้รับตราบาปมาได้ยินปุ๊บผมโลกมืดใช่ทำนองเดียวกันนะใช่เพราะว่าข่าวเขาว่ามะเร็งโอ้โหใช่มันดูเด็ดเผ็ดมันเลยคือใช่ค่ะแล้วเจอกับเราโอ้โหแล้วก็ท้อแท้เหมือนกันถ้าพดไม่ดีนะเอาเป็นว่าทางมันมีกระบวนการสร้างความกลัวขึ้นมาโอเคไหมเรื่องมาถึงกระบวนการแก้นะเพราะฉะนั้นสู่กระบวนการแก้ก็คือระบุที่ว่าเมื่อกี้นี่อ่อนทางฝ่ายผมไม่มีโรคอยู่ใกล้ลุงงอกำนวลไม่ต้องมีโรคอย่าไปยอมรับโคตรมันนี่ไหมครับแหมโอเคไหมอย่าไปยอมรับมันเดียวเด็ดขาดเราเอาคำว่าอาการที่เป็นจริงเช่นตื่นเช้าไม่อยากจะรู้จักที่นอนเนี่ย มันโอ้โหมันบิดแล้วบิดอีกมันไม่ขึ้นเลยอะต้องไปทำงานให้มันทันเวลาเงี้ยไม่ไปก็ไม่ได้ค่ะทำไงจะให้ตื่นนอนได้คล่องแคล่วว่องไวตรงนี้ต่างหากทำไมพูดถึงอาการนี่ลูกงอกต้องใช้อาการเป็นหลักต่างหน่วยก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะด้วยค่ะเห็นไหมครับค่ะชัดเจนนะค่ะนี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สี่ค่ะสามหนึ่งสามเป็นไงมั้งหนูอะภายในหนูอะหนูตอนนี้หนูไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วแต่สิ่งที่หนูกังวลแค่หนูแค่รู้สึกว่าการสื่อสารออกมาข้างนอกหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเราสื่อไม่รู้นึกว่าฟังที่เขาพูดมาเราไม่รู้เรื่องมันทั้งสองอย่างอะค่ะบางทีแบบคือด้วยภาวะข้างในหนูอะเวลาคุยกับคนอื่นอะหนูจะเห็นเป็นภาพแล้วก่อนที่หนูรีแอคช้าคือหนูจะส่งกลับไปช้าเพราะว่าหนูแต่แบบหมายความว่าอะไรตีความอยู่ใช่แล้วเวลาบางมันเห็นเป็นภาพโอเคใช่แล้วตีความภาพนั้นก่อนใช่คือเหมือนแบบกลายเป็นว่าเราไปโฟกัสที่ภาพแต่คือถ้าเผื่อไม่มีภาพเราก็จะเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังคือหมายถึงว่าถ้าเผื่อฟังแบบเนี้ยแล้วฟังแบบเพลินๆหนูก็จะไม่เข้าไม่เหมือนมันไม่เข้ามันไม่เข้าก็จะลอยไปเลยไม่มีภาพเหมือนมันก็ฟังแล้วแบบไม่เข้าใจอะค่ะแล้วคุยกับผมมีภาพเกิดขึ้นไหมครับมันไม่ใช่บางครั้งค่ะถ้าเผื่อบางครั้งที่ฟังคุณลุงและคิดตามเนี่ย มันจะมามาภาพใช่ไหมใช่ใช่อย่างที่คุณลุงพูดถึงเรื่องสมุดจะสมุดอะไรสักอย่างจัดสมุดบาทหนูเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นรูปวงกลมแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็โล่งเงี้ยหนูก็เห็นว่าหมุนหมุนหมุนอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าแล้วเราจะหมุนอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเออมันเหมือนหนูอะหนูในกองจักรตอบยังตรงนั้นคือหนูก็ไม่รู้ที่สุดแล้วมีคำตอบยังว่ามันคืออะไรมันรู้มันเข้าใจว่ามันคือวัฏจักรอะค่ะคือมันได้คำนี้ขึ้นมาก็ถูกฮะวัฏจักรถูกต้องค่ะมันเป็นเหมือนหนูจักรวงล้ออะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเราไงยังไงต่อแล้วไงอะไรเงี้ยมันก็มีหน้าที่แค่ปั่นอะไรเงี้ยคือดูไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกแบบมันไม่มีวันที่สิ้นสุดอะสรุปคือตามดูไปมันเบื่อคือดูแล้วมันแค่นี้สรุปได้คือเบื่อเนาะมันดูไปเพิ่งไปกำลังล็อกกันอยู่ล็อกภาษาแต่ละคำอ๋อจ้ะสรุปคือเบื่อนะชีวิตนี้มันเบื่อไม่ได้เพราะต้องทำความเข้าใจโอเคนะมันเบื่อไม่ได้เพราะเกิดมาเพื่อการเรียนรู้สิ่งนี้มันจะเบื่อสิ่งนี้ไม่ได้บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามรู้มันต่อไปอย่างน้อยสุดคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าคุณเป็นคนที่ตอบปัญหาให้กับคุณได้แน่นอนทุกมิติเห็นไหมเอาไว้
ก็แล้วอาการมันเบื่อแล้วมันเลิกมองไปเลยอะค่ะก็ดีสิครับจบเลยอย่างนั้นแหละแปลว่าเราผ่านแล้วพาร์ทนั้นผ่านเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราไม่ต้องไปโฟกัสกับมันอีกแล้วเห็นไหมครับก็แค่นี้เหรอคะก็ดีสิครับก็ไม่มันจบแล้วเนี่ยก็เลิกไปเลยอะก็เลิกดูหนูมันวิ่งเนี่ยเหรอก็นั่นแหละก็เลิกไปก็เป็นผ่านแล้วพาร์ทนี้ผ่านไปแล้วอย่าไปวอรี่อย่าไปโฟรี่อย่าไปโฟกัสแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้อีกฮะคือมันแค่รู้สึกว่ามันก็แค่นี้มันก็วิ่ง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 อยู่นั่นคือจบแล้วก็บอกว่ามีแค่นี้เอาอะไรอ่ะก็มันมีแค่นี้นั่นคือจุดจบเอาเหรอก็มันมีแค่กินแค่อิ่มมากนอนแค่หลับอ่ะโอ้ไหมก็มีแค่นี้อ๋อนี่คือใช่นั่นคืออยู่สรุปคุณเรื่องแล้วตรงนั้นก็เปลี่ยนพาร์ทใหม่ครับทีนี้แล้วหนูไปยังไงต่อก็เปลี่ยนเวอร์ชันหน่อยสิครับเออปลาเรื่องอื่นไหมอ๋ออันนั้นมันผ่านไปแล้วมันคือไปวอรี่มันก็แค่นี้มันก็จบไปเนี่ยกินแค่อิ่มใช่ไหมล่ะใช่ไหมฮะเออแล้วอะไรต่อมันทำได้ตามดีมันแค่มันอิ่มอ่ะมันพอใจอ่ะพอใจก็พอแล้วความสุขที่ความพอใจนะโยมมันแค่นี้เออพอใจแล้ววะมันน่าจะปิดประตูแล้วตรงนั้นอ่ะไปเวอร์ชันใหม่ใช่ครับทีนี้เห็นไหมครับไปเรื่องอื่นมันเรื่องของปัจจุบันบาลไม่ต้องแล้วจบแล้วตรงนั้นมีอื่นไหมนะมีหัวข้อธรรมอื่นไหมเฉลี่ยประสานสีมีไหมกฎพระไตรลักษณ์มีไหมไปงั้นใช่ครับอ๋อใช่ป่ะอ้าวแต่สุดท้ายมันคือหนูอันเนี้ยหนูอันนี้หนูสรุปเองนะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูยังไม่เคยถามใครอย่างเช่นที่คุณลุงบอกว่าเรื่องหนูไม่เข้าใจศัพท์ทางพุทธนะคะแต่หนูแค่รู้สึกว่าทุกเวทนาอะไรนั่นอะสุดท้ายแล้วมันก็สรุปลงสำหรับหนูนะคะมันก็สรุปว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือ คือที่หนูที่บอกว่าตามดูตามรู้สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรอะจบแล้วใช่ไหมแต่มันก็จบคล้ายๆกันอะโอเคก็ได้ฮะก็เลยงงว่าอ้าวแล้วมันไม่มีก็มันจบแล้วไปงงจะมาอยู่ใช่ไหมจบเองอยู่ไปงงอะไรรู้จนมันจบอยู่บอกว่ามันจบแล้วแล้วอยู่ไปงงอะไรต่อล่ะงงที่ว่าอ้าวมันจบดื้อมันจบดื้ออย่างนี้เลยเหรอก็ดีสิครับชีวิตมันง่ายขึ้นมันก็ดีสิครับชีวิตจะง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วก็มาผันมันเรื่องทางโลกที่อ้าวไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็มาเพื่อเวอร์ชันนี้สิครับก็คือเรื่องของงานนี่จ้ะเห็นไหมครับใช่ป่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บก็มันอยู่ในเวอร์ชันนี้แล้วต่อไปเนี่ยยิ่งใบคุณกำลังใบต้องทำหรือว่ามีหมดแล้วที่ว่าเนี่ยคนอยู่ของกินของใช้ของเก็บมีหมดหรือยังคือมันแค่รู้สึกว่ามันมีหมดหรือยังของอยู่ของใช้ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตลอดชีวิตนี่มียังยังไม่มีค่ะไม่มีหาให้มีเนี่ยนะมันก็กลับข้อไม่พอหาให้พอคุณต้องคิดให้ได้จนนี่คือชีวิตจริงเนี่ยคำถามของคุณลุงที่พูดขึ้นมาคำนี้มันทำให้รู้สึกว่าคำว่าพอมันตอบใจเราว่าเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอถ้าเผื่อเราไม่อิ่มก็ที่บอกมันต้องอยู่ที่คุณเองเออหนูก็เลยเท่าไหร่ก็ไม่พอเออคือยุ่งตรงนี้แหละมันไม่มีมาตรวัดอ่ะคุณต้องรู้มาตรวัดของคุณทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้มาตรวัดตรงนี้แล้วก็ไปสู่จุดนั้นมันได้ก็แค่นั้นเองอ๋อก็คืออันนี้หนูขอสรุปเองนะคะว่าอันนี้หนูไม่รู้ว่าสรุปถูกหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ว่าคุณลุงจะพูดเรื่องปฏิสหนูจำภาษาพระไม่ได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นกฎไตรลักษณ์สุดท้ายแล้วมันคือต้องเราเอามาประยุกต์ใช้กับเพราะเราต้องอยู่ในโลกเรายังมีชีวิตอยู่เราแค่เอาเรื่องพวกนี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตที่เรามีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือหนูรู้สึกว่ามันคือคำตอบคำนี้หรือเปล่าถูกมันคือการจริงถ้าเผื่อพูดจริงๆคือมันการอะแดปต์ใช้ถูกต้องอะแดปต์ใช้ถูกต้องประยุกต์ใช่เดียวกันแหละความหมายเดียวกันประยุกต์อะแดปต์ใช้ประยุกต์ความหมายเดียวกันแต่ว่าทุกอย่างที่เรามองออกไปภายนอกอันนี้คือตัวเราเราก็แค่โฟกัสแต่ถ้าเผื่ออะไรมากระทบเราก็มองทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติว่าไม่เรียกธรรมชาติอะไรที่เราเห็นก็แล้วกันอย่าบอกว่ากระทบกระทบเราเห็นเรามองเห็นเราเห็นหมากระทบเราไม่ใช่เราเห็นหมากระทบไม่ใช่ยังก็ไม่ใช่ต่อต้านแน่นอนหมาอยู่นอกรั้วนู่นน่ะเราเห็นมันน่ะเห็นมั้ยมันจะมากระทบอะไรเราคืนที่คำกระทบของหนูหมายถึงว่าหนูมันจะทะลุเข้ามาข้างในเนาะ
ก็เราเห็นมันจะโอ้หมากำลังวิ่งเต้นอยู่กำลังกินอาหารหวานคาวอยู่ว่ารู้แค่นั้นก็พอแล้วเรื่องของหมารู้มากไปทำไมล่ะอย่างเงี้ยรู้กับกระทบนี่เหมือนกันไหมคะก็บอกว่าก็เพราะมันไม่กระทบมันถึงได้ยุ่งใครมันก็ช้อนทำกระทบไม่คำนี้มันเป็นคำที่หนูติดเองนะคะมันฟังกันมาเยอะแล้วครับมันกระทบกระทบก็ฟังมาเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มันจะกระทบได้ยังไงรวมอยู่นู่นมันจะมากระทบตาเราได้ไงไอ้คำกระทบหนูหมายถึงว่าหนูเอามาคิดต่ออย่างนี้ใช่ไหมกระทบความหมายสำหรับหนูไม่ใช่ก็เดินชนกันกระทบกันน่ะคำว่ากระทบอ่ะงั้นหนูอาจจะสื่อสารผิดมันสอนทำมาผิดได้คนเกิดก่อนใช่ไหมมันครับมันทำให้เรายุ่งมันทำให้พวกคุณยุ่งต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่แล้วมาถึงรู้หรือเปล่างั้นเอาใหม่สิ่งที่อะไรก็ตามที่มันทำให้หนูต้องเอามาคิดต่ออย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าต้องมาผ่านกระบวนการคิดว่าคือหนูจะมีเหมือนหลักในความคิดคือหลักในการคิดว่ามันจะตกศีลข้อไหนสำหรับหนูนะคะคุณคิดว่าคุณได้ศีลกี่ข้อไม่ค่ะหนูไม่ได้หนูไม่คิดว่าหนูได้ศีลแต่หนูคิดว่าศีลเป็นบรรทัดเป็นเช็คลิสต์ของหนูละกันเช็คลิสต์โอเคเป็นเช็คลิสต์ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ถูกมันไม่ควรครับผมมันผิดธรรมชาติไม่ใช่มันทำให้คนไม่ใช่ต้องบอกว่ามันจะก่อเกิดให้ทำให้เราเดือดร้อนสำหรับความคิดของหนูนะคะครับเรื่องศีลสำหรับหนูเช่นถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะนินทาใครสุดท้ายแล้วปลายทางเราจะรู้สึกไม่สบายใจอันเนี้ยที่หนูรู้สึกเองนะคะว่าไม่ว่าเราจะพูดจากับใครไม่ดีสุดท้ายปลายทางแล้วเราตัวเองนั่นแหละที่จะไม่สบายใจถูกต้องถูกต้องทำไมแค่นี้ก็จบแล้วมันถูกต้องแล้วเนี่ยใช่ไหมสำหรับเช็คลิสต์หนูนะที่หนูบอกว่าศีลสำหรับหนูแค่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเช็คลิสต์ในการดำรงชีวิตหนูถูกต้องพอเรามีคำว่าถูกต้องแปลว่าสรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสรุปไม่ได้แต่ละข้อสิครับจบโอ้มันถูกต้องว่าจบข่าวแล้วเนี่ยก็ไปข้อใหม่สิเนี่ยข้อไหนอีกมีหมด5ได้แล้ว1โทษครับคือตอนเนี้ยจะลืมหายใจโทษครับมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เนี่ยที่หนูมีปัญหาคือตรงเนี้ยค่ะนี่แหละเนี่ยให้จัดการให้โทษคือจะเนี่ยใช่คือก้อนเนื้อของหนูอะเป็นก้อนเนื้อที่เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเซนซิทีฟมากคือหมอประชุมกันแบบเป็นคณะเลยอะเลอไม่กล้าทำเลอเพราะว่ามันอยู่ระหว่างขั้วหัวใจกับขั้วปอดแน่นอนถูกต้องเขาไม่กล้าแตะถูกต้องซึ่งถ้าลุงงอกถูกต้องครับเห็นด้วยแล้วลุงงอกจะปล่อยให้ฟังผมรู้แน่นอนจุดนี้ปอดหัวใจผมทู่ว่ามันโคประเด็จกันยังไงผมจะรู้เลยแหละครับเป็นออโตเมติกตรงนั้นมองทราบสังเกตครับสิ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมรู้จริงมากที่สุดปอดของหัวใจผมพูดมาตลอดนะครับมันโคบเด็กกันยังไงในเรื่องของไอธรรมชาติมันเนี่ยผมยิ่งช่วยง่ายคือตรงนี้เองครับนั่นโทษครับดูมันจะหลุดสังเกตครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวคุณเองไม่ใช่อยู่ที่หมออยู่ที่ฟิลลิ่งของคุณเองนะฮะ3-2อย่าเบ่งชู้นะดีมากครับแค่นี้ขอคุณอย่าเบ่งชู้ทุกอย่างจะคลายหมดเครื่องไม่โยมหายใจเอาค่อยหายใจชู้เอาอย่าตะเบงเพราะตะเบงมันจะตีกลับนะครับมันโอเวอร์เขาเรียกว่าตะเบงนั้นมันจะกลายเป็นฟีดแบ็กให้ตรงนี้ให้มันอยู่ในภาวะที่ปกติต่อไปก็ไปอะไรหายใจกลั้นหายใจกลั้นลมหายใจต่อไปในบทบาทลีลาที่พวกเราได้แนะนำ
ไงสบายมากที่เนี่ยปลดล็อกหรือยังไม่รู้ว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่หนูเห็นเป็นก้อนดำดำมันรีบลงหนูก็ไม่รู้นะมันโอเคนั่นคือโจมคุณเห็นเพราะว่าสบายตัวเดี๋ยวนี้สบายสบายค่ะแล้วต้องการสบายตัวคือปัจจุบันขณะชีวิตจริงคือต้องการความสบายนี่คือชีวิตจริงของจริงดำเนินต่อไปสบายสบายเนื้อสบายตัวปลอดโปร่งโล่งเบาสแมนแกนแบบนี่คือของจริงโลกแห่งความเป็นจริงในตรงนี้เองส่วนการไปเห็นนู่นนี่นั่นก็อีกมิติเอาไว้คุยทีหลังผมคุยได้ทุกมิติกายใจจิตโอเคไหมได้ค่ะอย่าลืมมาที่สี่ที่ถึงนี่มานั่งฟังนะอย่าปฏิเสธการฟังนะสิเนาะต้องสนใจใฝ่รู้แล้วทางฝ่ายคุณต้องรู้ในทางลึกต่อไปอีกทีแล้วเนาะโอเคนะเอ๊ะชื่อนี้อยู่ในจอตลอดเวลาเนี่ยหนูเองนะค่ะที่ทำรู้เองเหรอทวีโอ้ยแหละลงเลอะทั้งไอ้ดีแม่ทั้งไอ้ดีลูกสาวไอ้ดีแม่บ้างเมื่อคืนใช้ดีแม่ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่เพราะว่าอ้อมพรนะครับอ้อมพรอ้อมพรหนูนี่แหละแม่ไม่หนูเป็นไม่ใช่แม่เป็นแม่เขาไม่รู้หรอกคือใช้ไอ้ดีคนอื่นใช่ใช้เยอะแล้วกลัวคนอื่นรำคาญยังงั้นเหรอหนูถามแบบในมุมแบบจิตไงหนูก็กลัวคนอื่นเขาแบบฟังให้ดีนะครับอย่าประเมินหรืออย่าตีตราบาปให้กับความรู้สึกของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวจะไปคิดแทนเขาแทนเขาแทนเขาตัวผมเนี่ยยืนอยู่เนี่ยเห็นยิ่งกว่าเห็นนั่นอีกผมได้มายืนถ่ายอยู่เนี่ยคือเรื่องบางเรื่องมันต้องตัดได้แล้วครับเรื่องที่คุณเห็นเนี่ยอย่าไปคิดแทนความรู้สึกของคนอื่นคนตอบนี่ต่างหากนี่เกินบ้าหนูอันเนี้ยเมื่อวานที่ลุงตอบหนูอะหนูอะรู้สึกขาในใจนิดนึงนะเรื่องพระอรหันต์อันเนี้ยหนูขอหนูอยากแลกเปลี่ยนกับคุณลุงนิดนึงทำไมคุณลุงถึงบอกว่าหลวงพ่อฤาษียังไม่ใช่พระคือหนูอันนี้หนูไม่รู้นะหนูไม่ขอก้าวล่วงเกินหนูขออนุญาตหลวงปู่ก่อนนะสบายมากอันนี้หนูกลัวหนูพูดจริงๆกลัวด้วยความไม่รู้แต่หนูเคยเขาเรียกว่าหนูสัมผัสดีกว่าหนูสัมผัสหลวงพ่อคุณลุงบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระอริยะขั้นต้นทำไมคุณลุงถึงประเมินอย่างนั้นเพราะท่านพูดเรื่องเทวดานางฟ้าแล้วก็วิมานทองเท่านั้นไม่ใช่ค่ะต่อไปคุณลุงไม่เคยอันนี้หนูไม่รู้นะแต่หนูรู้ว่าพูดมาเลยพูดแบบไม่รู้นั่นแหละหลวงพ่อเท่าที่สัมผัสหลวงพ่อท่านสอนเพื่อรักษากำลังใจคนที่มาฟังลูกหลานท่านเยอะหลายเขาเรียกหลายกลุ่มที่หลวงพี่คุณลุงบอกว่าบัวไหลเรากลุ่มใหญ่ๆเขาไปหมดแล้วเหลือแต่กลุ่มที่ไม่สามารถดันขึ้นหลวงพ่อท่านก็เลยต้องใช้วิธีการสอนตามกำลังจิตที่มาฟังส่วนใหญ่มากกว่าอันเนี้ยหนูถึงถามว่าคุณลุงเคยฟังธรรมะท่านบ้างไหมหรือว่าเคยอันนี้หนูไม่รู้นะหนูไม่รู้แต่หนูแค่อันนี้หนูขอเถียงคนนึงฟังแค่นั้นค่ะผมยอมรับหลวงพ่อฤาษีนำว่าท่านพาคนมาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็พาไปถูกทางแล้วค่ะแต่ยังไปไม่สุดทางคำสุดท้ายที่ท่านพูดเองลูกเอ้ยฟังผมไม่จบใช่ไหมลูกเอ้ยหลวงพ่อไม่ไหวแล้วนะได้ยินไหมคำนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำที่คุณได้ยินหรือเปล่าไม่ทราบเลยหูอันนี้ทราบไม่ไหวแล้วนะว่าหลวงพ่อเนี่ยจะสละพุทธภูมิมันก็แปลว่าไม่ถึงภูมิของพระพุทธเจ้าก็จบแล้วนี่แปลว่าไม่ถึงขั้นอรหันต์โอเคไหมไปไม่ถึงพุทธภูมิคำว่าภูมินึกมันไงคือภูมิประเทศคืออาณาจักรที่นั่นเรียกเต็มปากแต่ความพระนิพพานโลกุตตระก็ได้สุญญตาก็ได้ปรมสัจธรรมก็ได้เมื่อท่านพูดมาตรงนั้นผมก็ตีความทันทีแล้วผมก็อ๋อโอเคผมก็อนิจจ
ผมก็ยอมรับว่าท่านได้แง่แง่ระดับโสดาบันแง่แง่อันนี้แค่นี้ก็ช่วยคนได้มากมหาศาลแล้วอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปสักขีทาได้ไหมสักขีทาท่านเคยใช้น้ำรักษาผู้คนไหมค่ะมีไหมครับอย่าค่ะมีค่ะต่อไปอนาท่านใช้พาท่านใช้ลมรักษาผู้คนได้ไหมครับอันนี้หนูไม่รู้เอาล่ะผมทำทุกอย่างทั้งน้ำทั้งลมด้วยโอเคไหมจะไปไกลผมท้าด้วยนะแล้วผมก็ยอมรับโดยดุษฎีว่าท่านเป็นคนพูดเรื่องของอภิญญาอภิญญาสามคือวิชาสามผมก็ยอมรับโอเคท่านจะพูดตรงนี้ได้ท่านต้องมีปฏิสัมภิทาสี่ล้วนคือปัญญาวิมุตต์แตกฉานภาษาแตกฉานอากัปกิริยาโทษแตกฉานในเรื่องของพยัญชนะกับอัตถะคือแตกฉานและรูปนามท่านพูดเรื่องนามได้เหมือนกับลุงหมอพูดไหมท่านเคยเห็นในฐานะบทบาทในฐานะหนุนไปท่านพูดถึงรูปของนามได้แน่วแน่ชัดเจนเหมือนกับลุงหมอพูดไหมเคยเห็นกับพี่ยันท่านแสดงท่าทางไหมผมแสดงท่าทางทุกอย่างรวมทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนผมนั่นคือความแตกต่างผมว่าผมชัดกว่าเยอะชัดกว่าท่านเยอะเรื่องเนี้ยผมท้าด้วยนะจ้ะแต่ผมยอมรับโดยเด็ดสุดว่าวิชาสามนั้นท่านแน่หนึ่งต้องได้ตาทิพย์แน่นอนคนที่ได้วิชาสามจ้ะสองต้องรู้ว่าชาติของเดี๋ยวช่างท่านมาเนี่ยมายังไงเนี่ยท่านเคยบอกไหมครับว่าชาติที่ท่านเป็นอะไรมาเคยค่ะได้ยินกับหูว่าคือไม่ได้ยินหรอกจากหูค่ะแต่ทุกคนลูกหลานท่านรู้หมดท่านเป็นร.5ค่ะโอเคจบมีปัญหาโอเคนะค่ะโอเคมั้ยตรงนั้นนะลุงงอพูดถึงนู่นเนี่ยอียิปต์นู่นเนี่ยไกลไปกว่าเยอะลุงงอพูดถึงอียิปต์ไกลไปกว่าเยอะด้วยไม่หนูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปผมจะรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดค่ะแต่ก็ไม่เคยเอามาใช้ค่ะโอเคไหมพูดถึงในลักษณะแบบท่านพูดถึงเรื่องของภาวะพุทธเจ้าไหมว่าสิทธัตถะไม่ใช่พุทธเจ้านี่นุกหอพูดค่ะแต่ความเป็นพุทธเจ้าอยู่ในพระบรมกายของชายวิสาเคยพูดแนวทางอย่างนี้ไหมพุทธเจ้าคนพบพระธรรมเคยพูดไหมครับไม่มีเด็ดขาดผมไปไกลกว่าเยอะโอเคไหมหนูไม่อยากโดนโดนไม่รู้ครับผมไปไกลกว่าเยอะกันแล้วกันนะถามว่าดีไหมฟังก่อนมาถึงวันนี้เอาสุขภาพคนให้มันอยู่จ้ะผมยังไม่หายนี่ไปไหนจ้ะผมตอบปัญหาทุกเมื่อจ้ะเพราะฉะนั้นการถามปัญหาได้ตอบบางทีผมบอกเฮ้ยให้ผมนอนได้บอกวันนี้ไม่เคยนี่มาใช่ป่ะคนเดียวไม่ใช่นั้นไม่ใช่หนูถามแค่ภาวะหนูเฉยๆแต่ใช่คนละไอดีใช่ก็หนูแค่จะบอกว่าตอบทุกคนแต่บางทีพอผมได้เรียนมาแล้วเฮ้ยมันจะไปไกลเกินไปแล้วเปล่าสุดท้ายคนฟังทั่วๆไปเขาจะรำคาญใช่เพราะว่าเฮ้ยผมจะเข้าใจในส่วนตัวก็ผมพูดจะอยู่ในท่ามกลางของคน 30,000 กว่าคนอย่าลืมนะครับผมเอาคำถามทุกคำถามผมบอกมีประโยชน์ถ้าผมตอบ 30,000 ต้องได้รับประโยชน์นอกจากผู้ถามได้รับประโยชน์แล้วแต่ต้องให้จบตรงนั้นว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าเอาสิ่งเดียวที่ผมตอบเอาไปใช้ต่ออย่าเพิ่งย่อยเข้ามาหนึ่งยังไม่จบแล้วสอนผมก็แย่ใช่ครับผมไม่จบผมได้อยู่แล้วล่ะครับเดี๋ยวคนอื่นไม่เขาเพิ่งเข้ามาพี่คนนั้นไม่เป็นว่าอะไรให้เข้าใจในบทบาทถามมาหนึ่งประโยคว่าผมตอบเคลียร์ไหมถ้าไม่เคลียร์ก็แค่ประโยคนั้นก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วไปไม่รอดแน่นอนผมจะรู้พวกนี้พอสมควรบางครั้งผมก็ตอบเพื่อเอาใจแต่บางครั้งเอาใจบ่อยมากเกินไปผมก็สงสารคน 30,000 คนเหมือนกันนะแน่นั่นคือเรื่องของการผ่านจอนะตอนนี้วันบายวันเนี่ย face to face สบายมากมาเลยพี่ก้อยไม่ต้องให้มาหมดตอบหมดเอ๊ะแล้วอย่างที่คุณลุงคือทุกครั้งเวลาหนูถามเรื่องการปฏิบัติของหนูไม่ใช่เหมือนภาวะที่หนูเกิดในตัวหนูอะคุณลุงทุกครั้งคุณลุงก็จะตอบให้หนูเข้าใจว่าตามดูตามรู้คำนี้ได้ยินทุกครั้งตามดูตามรู้เพราะว่ายังไม่ถึงจุดจบคือหนูจะเป็นอยู่ภาวะนึงค่ะคุณลุงพอดูไปเรื่อยๆแล้วหนูจะเบื่อแล้วหนูก็จะทิ้งเกือบเรื่องหนูนะวันนั้นเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยหนูเจอแบบนี้หลายครั้งแล้วหนูจะทำกำลังใจยังไงให้หนูแบบดูให้สุดอ่ะ
ว่าเข้าใจไหมเราแชร์กันถ้าเข้าใจมันจะพันไปเรื่อยมันจะสนุกแน่นอนหลวงพ่อฤาษีนำกับลุงมันคนละคนกันเพราะนั้นตอบคนละบริบทเนี่ยเรื่องนี้หนูอยากถามคุณลุงหนูว่าจะเห็นที่คุณลุงพูดหนูไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะคะอันนี้หนูจะเล่าเป็นภาพให้คุณลุงฟังละกันหนูว่าเคยนิมิตไม่ใช่เรื่องนิมิตฝันหนูว่าชอบฝันเห็นกลุ่มเมฆดำๆเป็นกลุ่มสมมติเหมือนมีโลกสองโลกค่ะเหมือนมีโลกสองโลกนะคะแล้วก็อันนี้คือโลกหนึ่งโลกนี่คืออีกโลกนึงโลกนี้เป็นกลุ่มเมฆดำๆแล้วกลุ่มเมฆดำๆเนี่ยมันจะข้ามไปถึงไอ้ก้อนกลุ่มเมฆไม่ใช่กลุ่มเหมือนเป็นดวงกลมๆเป็นแสงสว่างมันเหมือนเป็นโลกนะคะมันอารมณ์ย้ำผมที่ฟังทันหมดแล้วหนูอ่ะจะเห็นว่าเนี่ยหนูว่าติดอยู่ไอ้ก้อนกลุ่มเมฆ ดำๆเนี่ยหนูอ่ะล่องลอยอยู่ในกลุ่มก้อนดำๆเนี่ยบ่อยมากแล้วหนูก็จะเห็นเส้นที่ข้ามต่อกับแสงสว่างเส้นเนี้ยคุณลุงเคยบอกหนูแล้วว่าอันเนี้ยคุณต้องรู้จักแก่นกลางเอ้ยไม่ใช่แกนใช้คำว่าแกนหนูไม่เข้าใจคำนี้ของคุณลุงแต่หนูเห็นเป็นภาพที่คุณลุงบอกอย่าย้ำพูดเดินหน้าต่อไปอย่าย้ำบ่อยไอ้แกนเนี้ยหนูไม่ได้ตอบหนูอยากรู้ว่าหนูจะหาคำว่าแกนนี้ได้ยังไงคะมาฟังแกนนี่มีอยู่แล้วแกนนี่ไม่เคยขาดจากชิ้นนี้ไประหว่างดำกับขาวถ้าผมลากเส้นมาก่อนผมลากเส้นตัววายใช่ไหมบวกกับลบดีชั่วก็ได้ใช่ไหมคำว่าลบคือกลุ่มดำนะมันมีแกนผ่านดำแกนผ่านขาวอยู่เหมือนกันแกนตัวนั้นคือแกนแห่งปัญญาแปลว่าถ้าเข้าไม่ถึงไม่มีสิทธิ์ได้แกนเห็นเนี่ยพอได้แกนนี่อีกนานนี่จบเอางี้ดีกว่าอย่าไปไกลเพราะร่างกายคุณล็อกซะแล้วนั่นแหละร่างกายถ้าร่างกายคุณแล้วคุณจะไปต่อไม่ได้เอาร่างกายก่อนอันนั้นมันเรื่องที่ผมปรับก่อนเพราะตัวร่างกายเป็นฐานที่ต้องรู้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าร่างกายไม่สมูทใจมันก็ไม่สมูทแน่นอนจิตก็ยิ่งไปกันใหญ่อย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมทีเดียวผมพูดได้พวกหมดแต่แค่นั้นเพราะจะรู้เรื่องหมดทั้งหมดกายใจจิตมันสัมพันธ์ยังไงมันแยกยังไงมันตัดกันต่อกันตรงไหนผมจะรู้หมดผมเกิดมาตอบปัญหาตัวนี้ทีนี้คนเวลาผมตอบแล้วเวลาคำถามว่าคนต้องเอาตัวนั้นไปใช้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งต่อที่อันที่สองที่สามคุณจะยุ่งเองคือตอนนี้หนูต้องโฟกัสที่ร่างกายให้มันคลีนก่อนใช่ตัวเวลานี่คุณอกคุณโอเคอย่างตรงที่มันแน่นตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนี้เอาตัวร่างกายชัดๆเดี๋ยวนี้ตรงนี้ต่างหากที่น่าจะลงเอยเชื่อก่อนที่จะไปเรื่องเพราะนี่มันตอนอยู่ในฐานกายเองฐานกายเขาจะแย่แล้วใจยิ่งไปกันใหญ่ใจมันเนียนไปเยอะจังโอเคนะเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนะฮะเอาว่าพูดแทนหลวงพ่อก็ว่าได้คำคุยฝ่ายคนนั้นผมรู้แน่นอนเลยเดี๋ยวนี้ว่าท่านอยู่ไหนแต่ผมไม่จำเป็นต้องพูดนะผมพูดอีกคำคุณรับไม่ได้ซ้ำไปเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมอยากจะฟังไหมล่ะเยี่ยวราดมาไหนก็ได้แน่ใช่ไหมนะฝากผมเนี่ยนี่คือภาษาลุงออกไปรู้ไหมเอามายันเยอะๆเอามาเยอะๆระวังมันจะเยี่ยวท้าเยี่ยวใส่ดัวเอาเปล่าอย่าเดินต่อผมเพราะผมเบรกพอยแล้วโอเคนะไปต่อไม่ถูกกล้าพูดงี้ได้ไงวะคนมันต้องแน่จริงนะกล้าพูดงี้ได้มันถ้าหากว่าแทนครูอาจารย์ต้องบอกมาล็อกไหนล็อกไหนให้มันได้ใช่ไหมครับผมรับหมดเพราะผมมีหน้าที่ที่จะบอกกันหลายๆคนให้ผ่านประตูต่างๆนะครับผมไม่อยากจะไปติดวิมานเดี๋ยวเข้าไปวิมานก่อนแล้วก็เราทำไมผมจะไม่รู้ไม่มีผมไม่มีผมเจอมาเยอะลูกศิษย์ลูกพ่อนะโอเคไหมโอเคนะพอจบข่าวลุงเปิดหูหนูได้ไหมโอเคนี่ฮะลุงเปิดหูหนูได้ไหมแล้วถ้าเราคุยกันเรื่องผู้อื่นมันไม่จบจำด้วยครับไม่มีทางจบเอาเราอยู่กับไอดีกว่านะอยู่ต้องการให้ไอเราช่วยตรงดูตรงนี้ต่างหากตรงนี้ต่างหากอยู่ต้องการรับตรงนี้โอเคไหมใช่เอาเรื่องอื่นไม่จบผมท้าทุกรายที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะแน่ขนาดนั้นพี่เดี๋ยวดัดหัวแป้งให้หมดแต่นะป๋าโอเคนะ
เอาละขออภัยภาษาเด้อหายใจยาวผมยอมรับท่านมากในเรื่องของท่านมาพูดเรื่องของอภิญญาโอเคไหมครับเพราะไม่มีใครพูดเรื่องอภิญญาโอเคไหมครับและผมนี่ตัวยงในเรื่องของอภิญญาเนี่ยด้วยผมพูดอภิญญาได้หมดทุกอภิญญาห้าด้วยเอาแบบของท่านผมเชื่อว่าได้แค่สามก็วิชาสามนั่นแหละที่ท่านพูดหมดจำสามมันอยู่สู้ห้าได้ไงจะบอกให้ทราบไปเด้อสิบอกนายโอเคเนาะเอาร่างกายดีกว่าเราพูดแล้วเขาไม่จบจำเป็นนะครับอ้างถึงนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวเขาเป็นประเด็นแล้วมันไปต่อไม่ได้โทษครับโทษครับกลมให้สุดครับฉันเข็มจะเบานี่นี่เอาของจริงดีกว่าสัมผัสได้นี่เอาของจริงดีกว่าสัมผัสได้เนี่ยเกินกว่าหลวงพ่ออีกหลายร้อยหลวงพ่อถามว่าใช่ไหมตรงนี้ต่างหากที่มันเช่เยอะสิชุดเอาของจริงใช้ชีวิตจำวันจริงดีกว่าเวลามาบ้านลุงหงอกอะงับอากาศจะได้ยินเสียงหัวใจอะแต่ไปทำเองทำไมไม่เห็นได้ยินเลยจบอยู่ใกล้ใครอ่ะทำคะแนนตัวเองซะรอบนี้90ค่ะตั้ง 90% คีโมมาตั้ง9ครั้งมะเร็งต่อมเนื้อเยื่อฉีกคีโมมาตั้ง9ครั้งอันนี้ไม่ต้องคีโมอะไรเลยมันต่างกันเยอะแยะค่ะความเป็นจริงชีวิตจริงร่างกายคุณก็ได้รับคุยกันเรื่องมิติของทางด้านเข้าถึงเดียวกันก็ยังได้เยอะมันเสียอย่างเดียวอ้างกับผู้อื่นเข้ามาช้าอย่าอ้างเอาเราเป็นแล้วจะมีจุดจบโอเคนะครูบาอาจารย์เทิดทูนท่านเอาไว้ในจุดหนึ่งนะครับครูบาอาจารย์เทิดทูนเอาไว้ในจุดหนึ่งขอบคุณครับเราจะไปดูแคลนอาจารย์แต่ถ้าหากว่าเอาอาจารย์เข้ามาถึงผมท้าทุกหลายผมท้ากลับด้วยขอบคุณครับเอาตัวจริงมาด้วยไม่ตัวจริงเลยเอาวิญญาณมาก็ได้มาเอาหนูละโอเคอ๋อนั่งก่อน